เรียนเชิญนะคะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมกันลิ้มชิมรสกับรสชาติอาหารนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่านราชประสงค์โดยในวันนี้ค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมกันลิ้มชิมรสกับของและได้รับประสบการณ์ที่พวกเราได้รวมโรงแรมทั้ง6โรงแรมระดับรับชมวิวในย่านราชประสงค์นะคะโดยเฉพาะในนี้ค่ะในเรื่องของความเป็นมาของเทศกาลเทศกาลราชประสงค์2012นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะฉันเองต้องขออนุญาตเรียนเชิญองค์กรในท่านที่จะขึ้นมาด้านบนนี้และมาเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของเทศกาลเทศกาลราชประสงค์2012ได้ยินที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะขอเสียงปรบมือและขอเรียนเชิญคุณชายสิริพรนะคะด้านบนเวทีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะวันนี้จะขออนุญาตนะคะให้ท่านช่วยเล่าเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาของเทศกาลเทศกาลและวัฒนธรรมสงกรานต์ให้ท่านผู้เกียรติได้ฟังสักนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเทศกาลครั้งที่เป็นปีที่8นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันเล็กๆนะครับในย่านราชประสงค์ประกอบก็เป็นประสบการณ์นะที่เป็นสนุกแล้วก็ทำให้เชฟต่างๆซึ่งแต่ก่อนเคยอยู่ในครัวเอามาเป็นดาราทั้งพอการที่เขาได้ inspiration แบบนี้ทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนต่างๆให้สนุกนะครับทำให้โรงแรมสมาชิกเขาเพิ่มขึ้นแต่ก่อนก็มีแค่3-4โรงแรมนะครับวันนี้กลายเป็นThe sea bass will be finishing in a few minutes. So to get the Christmas tree and to manage all what goes inside the fish. Thank you. ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ Thank you very much. That was his turn up here. ก็เป็นปลากระพงย่างเสริมพร้อมดอกไม้ฝรั่งเลยนะคะต้องราดด้วยซอสหอมแม่หมูจะบอกว่าถึงข้างบนจะดูแบบกรอบมากเลยแต่ว่าข้างในเชฟบอกว่ายังสามารถจะรักษารสชาติแล้วก็เฟลเวอร์ของตัวปลาได้เป็นอย่างดีนะคะนึกว่าดูรายการแบบโอเค please สวัสดีครับ the dish what we do here is the polenta carbonara what is a very traditional dish and the inspiration coming from the marketregion of Italy in the center, what is our Italian chef Fabio, yeah? And it's very traditional.